เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันนี้หรือว่าตรงกับเวลา10นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นมกุฎราชกุมารน,นารุฮิตโตะทรงประกอบพระราชพิธีรับทรงราชขึ้นเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิตโตะโดยเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิองค์ที่126แห่งราชวงศ์ยามาโตะหลังจากที่สมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิตโตะพระราชบิดาสละราชบัลลังก์เมื่อวานนี้ ขณะที่เจ้าหญิงมาซาโกะพระวราชายาได้เสด็จขึ้นเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดินีโดยพระราชพิธีมีขึ้นณนท้องพระโรงของพระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีและครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการแก้ไขกฎมเทียนบาลให้ผู้ที่อยู่ในพระราชพิธีมีสตรีเข้าร่วมได้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีหญิงเพียงคนเดียว ดยแก้ไขจากกฎมณฑนบานเดิมที่จะจำกัดผู้ที่อยู่ในพระราชพิธีเฉพาะเพศชายเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกราชวงศ์มหาดเล็กและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโดยขั้นตอนของพระราชพิธีสมเด็จพระจกักรพรรดินารุหิตโตทรงรับการทูลกล้าวทูลกระหม,ม่อมถวายเครื่องไตรราชากกุฏพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามชิ้นจากเจ้าพนักงานตลอดพระราชพิธีดำเนินไปอย่างสงบเงียบไม่มีการเปล่งวาจาใดๆ จากนั้นในเวลา9.15นาิกา15นาทีตามเวลาประเทศไทยสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตได้เสด็จออกเพื่อส่งรับการถวายพระพรจากคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งพระราชทานกระแสรพระราชดำรัสครั้งแรกอย่างเป็นทางการในฐานะสมเด็จพระจกักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่นใจความว่า พระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะพระราชบิดาและจะอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาชาติในทุกๆด้านรวมทั้งการพัฒนาพระองค์เองและพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างพระสกนิกรเพื่อสร้างความผาสุกและร่วมสร้างโลกให้เกิดสันติภาพ ทั้งนี้ในวันที่22ตุลาคม2562ญี่ปุ่นจะจัดพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษซึ่งจะถือเป็นการเสด็จขึ้นเถลิงทถวันล,ลายราชาสมบัติของสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตในฐานะองค์พระประมุขแห่งญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์